สวัสดีครับเช้าวันเสาร์นะครับนี่ผมก็จะพาทุกคนไปในเมืองมาดริดนะครับไปดูที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถเที่ยวมาดริดตรงไหนได้บ้างนะครับตอนนี้ก็4โมงนะครับเข้าไปดูในเมืองกันหน่อยครับว่ามีอะไรตามผมมาเลยนะครับตอนนี้เรารอรถอยู่นะครับที่จะเข้าไปในเมืองแต่ตอนนี้ยังไม่มารถมาแล้วครับ133เข้าไปในเมืองครับค่ารถก็15ยูโรครับมาถึงแล้วครับจุดแรกที่เรามานะครับก็คือมองครัวครับมองครัวก็คือกองทัพอากาศนะครับงงเลยนั่งรถมาผิดความจริงต้องนั่ง133ถึงจะเข้าไปในเมืองครับนั่ง83มันก็มาลงตรงนี้ครับมองครัวให้ดูนะครับมองครัวมองครัวก็คือกองทัพอากาศนั่นเองที่บอกตอนหัวคลิปว่า4โมงครับมันไม่ใช่4โมง
เช้าแล้วครับเป็น4โมงเย็นแล้วครับผมอาทิตย์แม่งก็จะใกล้จะตกแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเที่ยวในเมืองกันนะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศมองครัวก่อนกองทัพอากาศเข้าไปในเมืองกันนะครับเดินไปในเมืองแล้วครับอากาศก็เย็นสบายนะครับวันนี้เดินเข้าไปประมาณ2กิโลครับเดินไปเดินไนี่เรามาถึงร้านซาร่าแล้วครับเข้าไปดูกันไปชั้นที่3ครับชั้นของสปาร์ตนะครับมีหลายชั้นทีเดียวผู้หญิงก็จะเยอะหน่อยนะครับ3ชั้นเด็กชั้น1ผู้ชาย1แล้วก็ซาร่าโฮม1ครับของซาร่าที่เมืองไทยก็จะแพงนะครับที่นี่ก็จะถูกออกมาจากร้านซาร่านะครับตรงข้ามร้านซาร่าก็จะเป็นห้างเอลกาเต้นะครับเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในสเปนนะครับคือความใหญ่ก็คือมีสาขามากที่สุดนะครับผมเอลกาเต้อิงกรีสนะครับหรือห้างที่สมัยก่อนนะครับเจ้าของเป็นเขาเรียกอะไรนักตัดเย็บนะครับก็จะมีทุกอย่างนะครับเดินต่อไปนะครับเดินต่อไปใบไม้ก็ร่วงกันจะหมดแล้วนะครับเจอร้านอาหารไทยนะครับผมแต่ร้านอาหารไทยที่นี่ก็ถ้าเกิดตกแต่งด้วยเศษผ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่ของคนไทยแท้นะครับผมอาหารไทยที่นี่ก็เป็นคนจีนนะครับอาศัยชื่ออาหารไทยนะครับถามว่ารสชาติ
ใกล้เคียงไหมตอบว่าไม่เลยครับคือเป็นอาหารที่ห่วยมากคือทำให้ชื่อเสียงของคนไทยเสียหายนะครับร้านในนี้ในมาดริดก็มีอยู่หลายร้านกันครับก็เคยไปกินแล้วครับต้องให้มอมถนัดแดกมาด่านะครับผมไม่อร่อยเลยนะครับรู้ไหมอร่อยก็ยังจะแดกครับผม